ที่เราคนไทยจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราจะต้องรู้กันแต่บางคนนี่ก็ไม่รู้มาก่อนวันนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญ2ท่านต่อไปนี้ครับค่ะท่านแรกนะคะท่านศักดิ์ทิพย์ไกรเลิกค่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและท่านที่2ครับท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภากรรมาธิการวิสามัญคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์สวัสดีทั้งสองท่านนะครับอยากทราบเหลือเกินครับว่าคณะกรรมาการวิสามัญหน้าที่และบทบาทเป็นอย่างไรบ้างครับก็พิจารณาหามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความคุ้มครองยกย่องเทิดทูนให้ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะเพื่อให้การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายก็ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา3คณะคืออนุกรรมการศึกษาติดตามบังคับใช้กฎหมายนะครับติดตามดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดคณะที่2ก็คือคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็คณะอนุกรรมาธิการที่3คืออนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เอาละฮะวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้ง2ท่านจริงๆผมยังมีอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับกิจการลูกเสือชาวบ้านในครั้งหน้าจะมาเรียนถามท่านต่อนะฮะวันนี้ได้ประโยชน์และทราบกันแล้วนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการนั้นเป็นอย่างไรกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะขอบคุณค่ะกลับมาอีกแล้วครับสำหรับกิจกรรมมอบโชคทองจากผิดพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองเพียงส่งฝาซองของผิดพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210นะครับเราจะแจกทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทส่งได้แต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2562มาเลยได้แล้วคุณสมชายกาญจนบัตรพนัสนิคมชลบุรีและนี่คือผู้โชคดีครับที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองครับพี่พิเชษคมเตโชพีทอนธนันนะครับส่งคุณน้ามารับแทนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ส่งผลิตภัณฑ์อะไรมาครับซอสหอยแม่ครัวค่ะซอสหอยนางรมตาแม่ครัวนะครับผมก็รับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทค่ะชุมทางดาวทอง